มาดิมาดิมาดิหมัดผี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 หรอหมัดผีหรอฮะมาดิมาดิเอ้าหายไปไหนเสียเต้นได้ไงอ่ะมาทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมเอาหมัดสายเขียวเหมือนเดิมทุกคนหมัดงบน้อยงบน้อยก็แรงได้ทุกคนในหมดแรงนะจะเป็นหมัดสมัยทุกคนเดี๋ยวจะโหดยังไงเดี๋ยวลองไปรับชมได้นะผม Let's go boy มาว่ามาถึงเอ้ยหมัดอะไรวะหมัดเกียวไอ้หมัดอันนี้นี่หว่าทุกคนหมัดเกียวหมัดเกียวทุกคนหมัดเกียวหมัดที่มันปั๊มหัวใจอ่ะนี่แหละสมัยหลบได้วะเล่นยากเนี่ยหมัดสมัยทุกคนเขารอหลบอันติผมอย่างเดียวเลยเนี่ยดูดิไม่ใช่อันติหมัด M2 ทุกคนหมัดสมัยมันหลบง่ายอยู่นะหมัดไอ้เนี่ย M2 มันอ่ะเพราะมันช้าแต่มันแรงมาดิมาดิอุ้ยหลบได้อีกแล้วไอ้บ้าชิบหายละเราต้องต่อยเย็บแล้วก็หาจังหวะอย่างเดียวทุกคนเพอร์เฟกต์ร้อยไปทีนึงงัดทั้งงัดมาดิหมัดเราสั้นว่ะมาดิเราดูแล้วกูดูอีกแล้วรู้สึกเหมือนหมัดฮุกมันเร็วๆว่ะไอ้หมัดเนี้ยไอ้หมัดเกลียวเนี่ยทุกคนที่เราเรียกกันตัวแดนเลยกูถ้าผมจำไม่ผิดหมัดนี้มันจะรีเจนเลือดเร็วนะทุกคนนะเวลาเลือดเราต่อยอย่างเงี้ยเลือดดำเงี้ยมันจะรีเจนเร็วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้หมัดฮาร์ดไอ้หมัดเกลียวใช่ปะวะไม่ใช่นะมันหมัดเคาน์เตอร์จะรู้อ่ะหลังแตกปะเนี่ยวิจิผ่าละเราจะแตกแล้ววะทุกคนละหยาบแล้วกูเพอร์เฟกต์แล้วอีกทีนึงเดี๋ยวตึงๆว่ะทุกคนเฮ้ยไอ้หมัดแย่ปกติมันเร็วมากเลยว่ะหลบแทบไม่ทันเลยว่ะชิบหายละกูจะแตกละกาเกินกูเนี่ยจะรู้หยาบแล้วทุกคนงานหยาบแล้วใครบอกว่าผมโหดทุกคนให้พูดอีกทีนะผมไม่ได้โหดเลยทุกคนเราต้องหาจังหวะเปิดนันติแล้วทุกคนเพื่อที่จะให้มันเสมอน็อกเสมอกันชิบหายละหมัดแย่มันเร็วมากนะเหมือนจะไม่เร็วแต่มันเร็วแปลกๆกูโดนกันเลยกูหลบจังหวะนี้แหละมันไส้อ่ะเสมอกันไทยหนึ่งหนึ่งกูจะรั่วหมัดอะไรเร็วชิบหายไม่เป็นไรทุกคนแมตช์แรกเราดูเชิงไปก่อนเน้นดูเชิงไปก่อนดูเชื่อว่าเขาชอบออกแบบอะไรแล้วจะได้หลบได้ในรอบต่อไปทุกคนมาเปิดโดนเปิดก่อนเลยหลบหลบก่อนมันต้องหลบสโลว์นิดนึงช้ากว่านี้มีนิดนึงถึงจะเพอร์เฟกต์ดอทมาก็เปิดกูก่อนเลยนะไอ้ชายผมจะไม่ปล่อยหมัด M2 นะทุกคนจะไม่ค่อยปล่อยแล้วนอกจากเพอร์เฟกต์ดอทเพราะว่าแม่งรอหลบสแปมไปเรื่อยก่อนมันรอหลบหมัดลั่นได้อยู่กูจะรั่วรอจังหวะทุกคนนี่ล่ะต่อยหมัดสั้นหมัดสั้นเขาจะครึ่งหลอดแล้วทุกคนอุ้ยหลบได้อะไม่เป็นไรอุ้ยมันหลบได้ต่อเลยว่ะมันรอจังหวะนี้หลบไม่ทันหมัดมันเร็วมาแขนสั้นกูจะรั่วเนี่ยเพอร์เฟกต์ล็อตยัดไปทีนึงหลบเพอร์เฟกต์อีกหนึ่งทีหลบเพอร์เฟกต์ร้อยหนึ่งทีมึงมันเร็วจังว่าหมัดมึงเนี่ยยากลำบากยิ่งนักแน่จริงก็เข้ามาเราเฮ้ยทุกคนกันแล้วเลือกคนเหลือได้เดียวทุกคนเลือกคนเหลือได้เดียวจังหวะนี้แหละมานานแล้วก็หมดเมื่อกี้นำแล้วทุกคน2 1ลุกขึ้นมาไอ้ชายอุ๊ยหมัดแม่งเร็วจริงว่ะทุกคนเอาจริงนะหมัดเนี้ยหมัดที่เขาใช้เนี่ยน่าจะเป็นหมัดเกียวแหละว่ามันไม่ใช่หมัดเคาน์เตอร์หรอกหมัดเกียวน่าจะเป็นหมัดเกียวทุกคนเร็วชิบหายแต่เราก็เริ่มหลับจับจังหวะได้ละหลับอะไรก่อนลิ้นพันลิ้นยาวโทษทีหลบไม่ทันต่อยทีนี่แบบว่าปอดโยกอ่ะตัวนี่งอมันเป็นประตูเลยอันตีเรามาละทุกคนหลบเฮ้ยหลบทันได้ไงไอ้ชายทำเป็นเล่นไปกดหลบทันด้วยไม่เป็นไรทุกคนเราเก็บเกียรติใหม่ได้ไม่เป็นไรละอุ้ยหลบไปทีเพอร์เฟกต์ดอทอุ้ยหมัดสั้นทั้งคู่หลบสังเกตนะทุกคนเขาจะคอมโบโดยการที่แบบว่าปล่อยเย็บออกมาก่อนหลังจากนั้นติดสตาร์ทเขาก็จะตามด้วยหมัดเกียวของเขาเลยหลบต่างคนต่างหลบโยกหมอนลำเลยวะทุกคนตึงๆวะ
ผมว่าคนนี้เขาน่าจะเสมอลงมาทุกคนเพราะว่าแต้มน็อกเขาแค่ร้อยกว่าเองอะ200กว่าเองแต้มน็อกอะคนชื่อเนี้ยอารมณ์เสมอก็คือการที่แบบว่าคนเล่นโหดๆทุกคนอารมณ์แบบแล้วก็สมัครใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาอยู่แรงที่มันสูงกว่านั้นอะอะไรอย่างนั้นอะนึกออกปะแต้มน็อกเขาน้อยอะแต่แต้มแรงเขาสูงอารมณ์อย่างนั้นอะนึกออกปะเจอเสมอแล้วดูทรงแล้วกูแตกมาไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราก็อุ๊ยปอดโยกแล้วงี้โดดหยงอะหลบหลบไม่พ้นหรอกไอ้ชายหมัดสั้นแล้วเราหมัดเราถึงพอดีนี่หลบนี่แหละจังหวะนี้เลยทุกคนมาแล้วสักหมัดแล้วกันล่ะเคเอาเราไปเลยอะมาทุกคนเจอกับหมัดอะไรเฮ้ยทุกคนเราเจอกับหมัดผีป่ะมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแก้ทางหมัดผีทุกคนให้เราตั้งการไว้ให้มั่นอันดับแรกเขาพุ่งเข้ามาแบบนี้ก็เปิดก่อนเลยจังหวะเนี้ยเกาะบางเลยนะเกาะบางนะแบบเอเนี่ยหมัดผีอะนี่เหรอสวนเขาง้างมาแต่ไกลเหรอฮะโทษทีหมัดพี่มันยังง้างมาแต่บ้านยายสีหลอกยึกยักยึกยักอุ้ยคอยดูทุกคนนะผมจะหาวิธีแก้ทางหมัดนี้ให้ดูทุกคนคอยดูสเต็ปไปนะดูสเต็ปไปได้ทุกคนไปดูนะพยายามตั้งโล่ไว้เพอร์เฟกต์รอบก่อนพี่อย่าเพิ่งโม่หลบโยกหมอลำไปแล้วทุกคนตอนนี้ผมกำลังจดจำอยู่ว่าเขาชอบออกหมัดอะไรบ่อยๆผมกำลังจดจำท่วงทำนองของเขาเรียนรู้ก่อนทุกคนเพราะว่าดาเมจที่เขาทำกับผมกับผมที่ทำดาเมจกับเขาตอนนี้มันต่างกันอยู่เห็นไหมเพอร์เฟกต์ดรอปไปทีหนึ่งต่อยฟรีหนึ่งทีหมัดสั้นคู่ที่ผ่านแล้วเพอร์เฟกต์ดรอปหลบไม่ทันหลบจับจังหวะได้หน่ายชายหลบเขาไม่ต่อยหมัดออกมาพยายามแยบเขาเริ่มแยบแล้วทุกคนในไฟแรกในยกที่1หลบเห็นไหมพยายามตั้งโล่ไว้ทุกคนนะเขาจะไม่ปล่อยหมัดไม่ค่อยไม่อยากจะปล่อยหมัดออกมาเขาจะเปลี่ยนเป็นจากหมัดแยบกลายเป็นหมัดM2คือหมัดใหญ่ทุกคนนั่นก็คือหมัดนี้แหละเราจังหวะหมัดนี้แล้วก็ perfect dot ไปทุกคนพยายามตั้งโล่พอเขาจะปล่อยก็สลับเป็นใบมาโอเคไหมเรายอมโดนดาเมจหลักเพื่อที่จะหลบดาเมจหนักกว่านี้ perfect dot ไปทีดีเห็นปะตั้งโล่ไว้แล้วปล่อยมาปุ๊บรอเราเขาจะเปิด M2 แน่นอนทุกคนเราต้องเปิด M2 นี่แหละเขาไม่เปิดแล้วก็นี่เลยทุกคนหลบยังไงเขารู้ว่ามันจะติดสตันหนึ่งวิเวลาที่เราเปิดหมัดแล้วเขาต่อยมาเราแค่รอจังหวะทุกคนจังหวะ M2 แล้วก็หลบอดีปล่อยหมัดดีสตันนะสตันเราได้ต่อยฟรีนะถ้าเราต่อยทันอะอดีกดดันจังหวะนี้แหละทีเผือเกาะแตกต่อยฟรีหนึ่งทีผมบอกแล้วทุกคนมันจะสตัน1วินะถ้าใครเคยเล่นหมัดโกดอะเวลาเราต่อยโดนเกาะนึกออกป่ะมันสตันจังหวะนั้นแล้วก็สวนกลับแล้วก็ตั้งโล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะปล่อยหมัด M2 แล้วก็หลบแบบนี้ไงเพอร์เฟคดอรู้จักป่ะนี่ไงล่ะนะแต่ว่าต่อยกลับได้เห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะเขาจะสตันไปแป๊บนึงบังคับให้เขาปล่อยหมัดนี้ก็นี่ไงเรางัดไปทีนึงป่ะวิธีแก้มันไม่ยากทุกคนพอดีจูบเลยจังหวะเนี้ยอีกแล้วฮะจังหวะที่เผลอการต่อพอดีวิชิมาละเราพลาดหลบไปทีอันติมาแล้วใส่เลยแล้วกันล่ะจังหวะเนี้ยฮะ
ตามเก็บงานทุกคนเราจะไม่ห่วงอันตีนทุกคนนะเพราะว่าผมมองว่ารู้สึกเหมือนอันตีมันจะรีเร็วขึ้นอ่ะอันตีหลอดอันตีอ่ะชิบหายละเราต้องการเก็บรีบตามเก็บงานทุกคนอุ้ยนี่ไงล่ะมาดิหลบนี่อุ้ยมันสวนก่อนหลบรอชิบหายละเรื่องมันเลยรีเต็มแล้วมันยึกยักยึกยักจังเลยวะก็ไม่ได้โหดนะมึงอ่ะก็ไม่ได้โหดนะฮะมาเดชหมัดผีอ่ะเอ้าผีจริงด้วยมันหายตัวแล้วทุกคนเอ้าไอเดี๋ยวกูเจอเทพเจ้าพอดีทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าแต้มรถด้วยทุกคนผมเจอโปทุกคนเอ้าจะชนะอยู่แล้วเจอโปกูเจอรั่วมาผี